สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับมาต่อกันในเรื่องของช็อกโกแลตนะครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตไหมครับว่าเราไม่ได้ทำเค้กที่ใหญ่ๆแบบว่าสมบูรณ์มานานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตกันนะครับเค้กตัวนี้มีชื่อว่ามาร์กาดอครับเป็นเค้กที่ผมเรียนมาจากเลอกอดองเบอร์ตอนที่อยู่เบสิกของเลอกอดองเบอร์นะครับเป็นเค้กที่ทำง่ายครับแล้วก็ไม่พลาดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทำก็ทำได้แล้วก็มีส่วนประกอบของราสเบอร์รี่ด้วยนะครับเค้กมาร์กาดอสนุกและตื่นเต้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันครับพลพรรคนักปรุงเค้กมาร์กาดอร์ใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้บอกไปนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมาเริ่มทำส่วนที่เป็นเค้กก่อนครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเค้กที่เป็นจีนัวนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะครับแต่เราใช้ไข่ไก่ทั้งฟองเนี่ย4ฟองส่วนฟองสุดท้ายเราใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำตาลครับนี่เลยครับสำหรับน้ำตาลทองธรรมชาตินะครับเป็นน้ำตาลที่ได้คุณค่าจากธรรมชาติแท้ๆเลยและก็หอมหวานกลมกล่อมมากคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยฟรุกโตสด้วยนะครับคนจะใช้น้ำตาลทองธรรมชาตินี่นะครับทั้งหมด120กรัมครับผมก็จะมาตีบนอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเบงมารีนะครับคือตีบนน้ำร้อนนะครับตีให้ได้อุณหภูมิที่46องศานะครับพอไข่ของเรานะครับกับน้ำตาล46องศาแล้วนะครับผมก็จะย้ายมาใส่โถผสมอาหารนะครับเหตุผลที่ย้ายนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีนะครับก็ตีจนส่วนผสมเนียนฟูเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาละครับท่านผู้ชมผสมส่วนผสมของแป้งลงไปแล้วนะครับส่วนประกอบของแห้งนะครับคุณมีแป้งสาลี100กรัมนะครับแล้วก็ผงโกโก้อีก20กรัมนะครับผสมเข้านิดนึงนะครับให้พอๆเข้ากันเดี๋ยวเราร่อนผงโกโก้นะครับกับแป้งที่ผสมเข้ากันแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาล่อมให้เข้ากันนะครับเบาๆมือเข้าที่สุดนะครับเพื่อที่ส่วนผสมไข่ที่เราอุตส่าห์ตีขึ้นมาจะได้มียุบนะครับสำหรับเวลาก็แล้วแต่ขนาดครับคุณผู้ชมวันนี้ลักษณะพิมพ์ที่ผมใช้นะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเราก็จะใช้พิมพ์เค้กที่แบบว่าเขาถอดก้นได้หรือว่าต้องทานเนยข้างล่างแต่อันนี้เขาเป็นเหมือนห่วงเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทานเนยหรืออะไรรอบๆด้วยเพราะว่าเราอยากให้เขาติดเพื่อที่ว่าเค้กจะไม่หดตัวนะครับเอาละครับส่วนผสมของผมก็เข้ากันดีแล้วแล้วก็เข้าเตาอบนะครับที่180องศาครับประมาณ25นาทีนะครับคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เราพักให้เขาเย็นตัวลงเดี๋ยวเรามาทำน้ำเชื่อมดีกว่าผมใช้น้ำตาลทองธรรมชาติอีกเช่นกันนะครับก็ใช้100กรัมครับน้ำนะครับ100กรัมเช่นเดียวกันก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่ไม่หวานมากนะครับหวานกลางๆนะครับพอน้ำตาลทองธรรมชาติละลายกับน้ำแล้วนี่ผมเทออกมาเพราะว่าผมจะพักให้เย็นนะครับแล้วเราก็มีเหล้าหวานรสราสเบอร์รี่นะครับใส่ลงไป20 ml แล้วเราพักให้เย็นนะครับส่วนน้องเค้กของเราก็ยังร้อนๆอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยตรงก้นของเขาถ้าเผื่อเราลอกออกแล้วปุ๊บมันก็จะระบายอากาศได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะตัดส่วนเกินด้านบนออกแล้วกันอันนี้ผมใช้มีดหั่นขนมปังเห็นไหมครับเราตัดขนาดไปกับพิมพ์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าการที่ใช้พิมพ์แบบนี้เนี่ยเค้กมันจะเต็มพิมพ์และเหตุผลที่ผมไม่ทานเนยเพราะผมไม่ต้องการให้มันหลุดออกจากพิมพ์เราต้องการให้ขนมมันเต็มตัวพิมพ์นะครับตอนนี้ขนมร้อนอยู่ถ้าเผื่อผมใช้มีดกรีดขนมออกตอนนี้นะครับเวลาที่เย็นลงมันจะหดตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดออกนั้นนะครับเมื่อขนมเย็นอยู่ในพิมพ์ขนมก็จะไม่หดตัวมันจะเป็นหลักการเดียวคล้ายๆกับชิฟฟ่อนเค้กนะครับก็อุ่นๆแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตัดกันแล้วนะครับวิธีการตัดก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมใช้มีดที่เล็กๆหน่อยนะครับเสียบเข้าด้านหนึ่งพยายามให้มันขนานกับพิมพ์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยหลุดแล้วก็จะได้เค้กสวยงามเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเค้กเป็นชั้นๆใช่ไหมครับเรามีไม้บรรทัดอันนี้เป็นเหมือนคาราเมลรูเลอร์นะครับก็ตัดเค้กทิ้งนิดหนึ่งนะครับแค่นี้เองฮะเราก็เรียบไปกับไม้บรรทัดเราเรื่อยเอาละเดี๋ยวเราใช้ชิ้นนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะประกอบเค้กในพิมพ์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาไอ้วงแหวนของผมไปล้างให้สะอาดแล้วก็เราต้องตัดพลาสติกอันนี้ครับเท่ากับความหนาของวงแหวนนะครับให้เคลือบอยู่ตรงนี้มูสจะได้ไม่เลอะนะครับเราก็ใส่ชั้นเค้กเนี่ยกลับเข้าไปครับเป็นชั้นล่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำตัวมูสมาอยู่ด้านบนนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำตัวมูสนะครับเพื่อกันไม่ให้ตัวเค้กของเราเนี่ยมันแห้งนะครับการมีน้ำเชื่อมเยอะๆเนี่ย
ขาก็จะรักษาความชุ่มชื้นของตัวเค้กเอาไว้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำตัวมูสที่จะอยู่ด้านบนกันดีกว่านะครับพลใช้ดาร์กช็อกโกแลตครับและช็อกโกแลตที่พลใช้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคุณภาพดีจากสวิสแลนด์ครับคุณผู้ชมครับเราใช้200กรัมนะครับใส่ในชามนะครับที่ทนความร้อนได้แล้วเราก็เอาวางขึ้นไปให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายนะครับนอกจากช็อกโกแลตนะครับเรายังมีไข่ด้วยนะครับใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับระหว่างที่คอยช็อกโกแลตละลายนะครับอันนี้เราใช้วิปปิ้งครีม300มิลลิลิตรนะครับโอเคนะครับอ่ะก็ตีจนเกือบใช้ได้แล้วเราพอก่อนนะครับเรามาดูช็อกโกแลตของเราตอนนี้ช็อกโกแลตของพลละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบของช็อกโกแลตไปผสมกับวิปครีมแล้วนะครับพลใส่ไข่แดงลงไปด้วยพลตักวิปครีมลงไปทีละนิดนะครับทีละครึ่งหนึ่งพอเข้ากันดีนะครับเราใส่วิปครีมที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเอาวิปครีมลงไปตะล่อมนะครับเราก็จะได้ช็อกโกแลตมูสอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมปาดหน้าให้เรียบนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปพักในตู้เย็นนะครับระหว่างที่เราคอยมูสเซตตัวนะครับอันนี้ครับหน้าของเขาจะเป็นรสราสเบอร์รี่แบบที่เมื่อกี้บอกไว้นะครับข้อดีของแยมตัวนี้นะครับคือว่าแยมตัวนี้เขาเป็นแยมในกลุ่มของ Simply Fruit นะครับคือเขาจะไม่มีการใส่น้ำตาลแต่จะเพิ่มความหวานจากการใช้น้ำผลไม้ 100% แทนนะครับละเราใช้ทั้งหมด120กรัมนะครับเราใช้กลูโคสอีก50กรัมนะครับผสมลงไปกลูโคสนี้นะครับนอกจากทำให้หน้าขนมของเราเงาสวยแล้วก็ยังให้พลังงานด้วยนะครับได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็คอยเค้กของเราเซตตัวนิดนึงนะครับมูสออกมาหน้าเนียนเลยนะครับทีนี้โอเคเมื่อกี้ที่เราผสมราสเบอร์รี่แจมไว้กับกูโคสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปาดด้านหน้าเนี่ยครับเราใส่ลงไปข้างบนเลยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งในตู้เย็นให้เขาเซตตัวอีกนิดนึงนะครับตรงผิวหน้าแต่ในเบรกหน้านะครับเรายังไม่จบกับมาร์กาดอร์เค้กครับวันนี้เราทำสูตรเดียวแต่ทำให้ตู้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำช็อกโกแลตเดคอเรชั่นก็คือตัวตกแต่งช็อกโกแลตแบบง่ายๆง่ายแค่ไหนเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันครับผลพักนักปรุง Test for beautyอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราจะมาทำช็อกโกแลตเดคอเรชันง่ายๆอันนี้ทำไมจะไม่ง่ายครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่พลเรียนมาจากเลอกอดองเบิร์ตตอนที่ขั้นพื้นฐานนะครับเอาละครับช็อกโกแลตที่พลใช้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับวันนี้พลใช้ดาร์กช็อกโกแลตครับแล้วก็ตั้งไฟให้เขาละลายช้าๆครับได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมในการทำช็อกโกแลตเดคอเรชันง่ายๆวันนี้นะครับเราต้องการพลาสติกนิดนึงผมใช้พลาสติกที่เขาไว้ล้อมเค้กนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลูกคล้ายๆใบไม้ง่ายๆนะครับเราก็ตักช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วก็ปาดไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็แช่เย็นครับแป๊บเดียวครับท่านผู้ชม3นาทีก็แข็งแล้วนะฮะเพราะว่าช็อกโกแลตคอมเพลว์เขาแข็งง่ายผมมีมูสที่เหลืออยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นตัวที่เราใช้แปะให้เข้ากับตรงข้างๆเค้กของเรานะครับเดี๋ยวเรามาแต่งเค้กกันเลยดีกว่าครับผมขอใช้ถุงมือนิดนึงแล้วกันนะครับอยากให้เค้กของเราออกมาสวยๆนะครับเรามาดูมาร์กาดอร์เค้กของเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตเล็กๆเนี่ยนะครับมาแต่งรอบๆแล้วครับเป็นเหมือนกาวแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับมาร์กาดอร์เค้กเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับแต่ละเลเยอร์ของเขาเนี่ยทำง่ายมากๆไม่ว่าช็อกโกแลตจีนัสเค้กหรือช็อกโกแลตมูสที่เป็นช็อกโกแลตบูสแบบง่ายๆรวมถึงท็อปปิ้งนะครับที่มีรสชาติของราสเบอร์รี่ที่อร่อยๆที่สำคัญเนี่ยประโยชน์ของราสเบอร์รี่ครับท่านผู้ชมนอกจากเขาจะมีใยอาหารสูงแล้วเขาก็ยังมีวิตามินซีที่ดีต่อผิวพรรณของเราด้วยครับและนี่นะครับคือโฉมหน้าของมาร์กาดอร์เค้ก
เค้กช็อกโกแลตหน้าราสเบอร์รี่ที่ผลภูมิใจเสนอครับสำหรับสูตรนะครับท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับเอาละครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของช็อกโกแลตนะครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ